ลูอิจิและเฟรเมื่อวันหนึ่งนะครับลูอิจิและผองเพื่อนครับได้รับเชิญให้ไปพักผ่อนที่โรงแรมสุดหรูแห่งหนึ่งครับดูแล้วนี่ก็น่าจะเป็นนะครับวันพักผ่อนที่ยอดเยี่ยมอีกวันหนึ่งของพวกเขาครับกับการต้อนรับสุดไพรเวทแบบส่วนตัวมันดูเป็นวันที่แสนพิเศษและแสนจะมีความสุขสำหรับทุกคนแต่แล้วก็มีบางสิ่งเกิดขึ้นเมื่อทั้งหมดนะครับเป็นแผนของเจ้าของโรงแรมอันโชคร้ายนะครับที่หวังจะจับทุกคนเอาไว้นะครับแล้วในส่วนของแผนร้ายนี้ก็มีเจ้าคิงบูอยู่เบื้องหลังนั่นเองแต่มีลุยจิคนเดียวครับที่รอดมาได้ครับจนทำให้เกิดเป็นการผจญภัยในลุยจิแมนชั่น3ครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับเป็นการผจญภัยในแมนชั่นสุดหรูแห่งนี้ครับซึ่งถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นแมนชั่นครับแต่ว่าภายในโรงแรมแห่งนี้ครับถูกแบ่งออกเป็นชั้นออกเป็นโซนครับแต่ละโซนก็จะมีพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปครับมีกระทั่งพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายหรือปีระมิดภายในโรงแรมกันเลยทีเดียวครับ A disco floor? What sort of... และอาวุธนะครับที่ลุยจินะครับจะใช้ผจญภัยในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเจ้าเครื่องดูดฝุ่นทรงพลังนะครับโปรโตกัส G00 นั่นเองครับแต่เครื่องดูดฝุ่นเครื่องนี้นะครับไม่ได้มีไว้ดูดอย่างเดียวครับไม่ว่าจะส่องแสงครับหรือว่าจะเป่าครับหรือว่าแรงดูดที่ทรงพลังนะครับทำให้เจ้าเครื่องนี้นะครับเป็นอาวุธชิ้นเอกของลุยจิในภาคนี้ครับ Then vacuum them up. Puzzled, then get some air or pull something. ภายในเกมนะครับยังมีพัซเซิลต่างๆมากมายครับให้เราได้ค้นหาภายในฉากนะครับเต็มไปด้วยปริศนาต่างๆมากมายครับหากคุณเป็นคนชอบแก้ปริศนาและเป็นคนชอบสังเกตนะครับรับรองนะครับเกมนี้ถูกใจอย่างแน่นอนครับThe Slam จากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นวิธีการใช้เจ้าเครื่องดูดฝุ่นโปรโตกัส G00 นะครับวิธีที่ลุยจิใช้จัดการกับเหล่าผีในแมนชั่นครับถึงแม้เกมนี้นะครับจะอยู่บนธีมแมนชั่นผีสิงก็ตามนะครับแต่เกมกลับเต็มไปด้วยกิมมิคและมุกตลกต่างๆมากมายครับที่เล่นกับคาแรคเตอร์ของเจ้าลุยจิที่เป็นคนขี้กลัวครับทำให้เราเห็นตัวละครพันลองอย่างลุยจินะครับเฉิดฉายบนโลกของเขาครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับและการเพิ่มความสามารถใหม่อย่างเจ้ากุยลุยจิครับเจ้าวุ้นตัวสีเขียวที่จะให้เราสลับกันเล่นไปมาครับทำให้โจทย์การแก้ปัญหาและพัซเซิลต่างๆภายในเกมดูมีมิติยิ่งขึ้นครับและเมื่อเราเล่นถึงตรงนี้นะครับเราสามารถแบ่งเป็น2จอยครับให้เพื่อนของเรามาบังคับเป็นเจ้ากุยลุยจิเพื่อช่วยในการเล่นได้อีกด้วยครับเมื่อพูดถึงบอสต่างๆภายในเกมนี้ครับมาต่างคาแรคเตอร์ต่างแบบต่างวิธีการเล่นครับบอสในแต่ละตัวนะครับก็จะมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันออกไปครับการสังเกตอุปกรณ์เข้าของภายในฉากครับหรือการปรับจูนอุปกรณ์ของเราครับให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆเป็นอีกหนึ่งในอีกหลายวิธีที่จะทำให้เราผ่านในฉากนั้นได้ครับ No just look at Luigi run what fun in a fight to the death เล่นคนเดียวแล้วกลัวเหงานะครับในเกมนี้ยังพ่วงระบบมัลติเพลเยอร์มาให้อีกด้วยครับในระบบมัลติเพลเยอร์นะครับจะให้เรานะครับแข่งกับเพื่อนๆกำจัดผีในแมนชั่นครับเพื่อเก็บคะแนนหรือช่วยกันกำจัดผีนะครับภายในเวลาที่กำหนดหรืออยากจะแบ่งทีมแข่งกันก็ทำได้ครับและนี่คือเพียงส่วนหนึ่งที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเท่านั้นครับท้ายแล้วเกมจะสนุกหรือไม่สนุกก็อยู่ที่คุณตัดสินใจครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ Luigi's Mansion 3 only on Nintendo Switch